สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าขวัญเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่นำเสนอเป็น EP ที่76ดวงตาที่3เราจะรู้ตัวว่าเสียเวลาไร้สติไปมากแค่ไหนก็ตอนที่เรามีสติเรื่องนั้นนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในแบบเดียวกับผมเลยซึ่งในตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในความจริงเท่านั้นมันเร็วร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากเลยเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นจากการที่ว่าน้องอายครับเข้ามาหาผมในห้องพร้อมกับพายหญิงเข้ามาด้วยคนหนึ่งเป็นหญิงร่างท้วมๆนะครับดูเธอเป็นคนล่าเริงแต่งตัวเก่งแต่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอแต่งตัวแนวไหนกันแน่เพราะมันดูสีสันคัลเลอร์ฟูลเหลือเกินและที่สำคัญนะครับเธอคนนั้นน่ะหน้าคุ้นๆนะผมว่าต้องเป็นคนที่ผมเคยเห็นมาก่อนแน่ๆเลยคือน้องอายอ่ะเธอยิ้มหน้าบานแล้วก็เดินจูงมือหญิงคนนั้นเข้ามาในห้องผมซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่ว่าจะพามาหาผมทำไมแต่แวบแรกที่ผมเห็นหญิงคนนั้นเดินเข้ามาก็มีภาพที่มันชัดเลยครับภาพนั้นเป็นภาพที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะตอนที่เดินเข้ามามันมีสิ่งแปลกปลอมมาอย่างหนึ่งคือเธอมีเด็กครับซึ่งผมสรุปได้เลยว่านั่นเป็นวิญญาณของเด็กแน่ๆแต่ว่าอยู่ในชุดของกุมารทองนุ่งโจงสีดำผมหัวจุกเครื่องทรงเต็มยศแต่ว่าผิวของเด็กคนนั้นมันเป็นสีม่วงและก็คล้ำไปทั้งตัวแบบว่าเป็นศพเน่าๆที่ขึ้นอืดแล้วอ่ะเพราะว่าทั้งตัวมันมีเมือกเหนียวใสๆเคลือบอยู่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วก็อยู่ในท่าที่เหมือนกับว่ากุมารทองอ่ะเกาะหลังหรือว่าจะขี่หลังมาแบบนั้นเลยคือน้องกุมารทองอ่ะเขาใช้มือทั้งสองข้างที่มันมีเล็บที่ยาวและแหลมคมจิกที่บ่าทั้งสองด้วยมือทั้งสองข้างเลยแล้วเท้าทั้งสองก็รัดที่เอวของเธอผมตกใจทันทีเมื่อเห็นภาพนั้นน้องอายก็ตกใจเหมือนกันเพราะอายไม่เคยเห็นผมมีอาการอย่างนั้นมาก่อนที่เธอจะนั่งลงแล้วเธอก็ถามผมว่าพี่เป็นอะไรจากนั้นหญิงคนนั้นก็นั่งลงตามน้องและน้องอายเธอก็เริ่มเล่าเรื่องราวของคนที่เธอพาเข้ามาซึ่งในตอนนั้นน่ะความรู้สึกของผมอ่ะมันอยู่ภายในตัวผมนะครับที่มันรู้สึกอึดอัดกระวนกระวายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวยังไงก็ไม่รู้เลยและน้องอายก็เล่าว่าหญิงคนที่เธอพามาเนี่ยเธอชื่อแคททำงานเป็นฟรีแลนซ์กับเราเนี่ยแหละทำหน้าที่เป็นคอสตูมกับสไตลิสต์คือในช่วงเวลานั้นน่ะบริษัทเรานะครับถ่ายภาพนิ่งพร้อมกับทำแอดให้กับบริษัทขายตรงแบบเยอะมากก็เลยต้องจ้างฟรีแลนซ์เยอะซึ่งแคทน่ะก็มาทำงานกับเราเนี่ยหลายงานแล้วโอ้ประมาณ 8-9 เดือนแล้วครับซึ่งผมไม่เคยจับสัญญาณของเธอได้เลยและสิ่งที่ทำให้เธอกับน้องอายได้รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันก็เพราะว่าแคทเธอเห็นว่าน้องอายห้อยเหรียญของปู่และก็พูดถึงอาจารย์ตอนที่น้องอายได้ไปช่วยงานพิธีกรรมของอาจารย์อยู่บ่อยๆแล้วแคทเธอก็ได้บอกความลับกับน้องอายว่าตัวเธอมีดวงตาที่3สามารถมองเห็นอนาคตอันใกล้ได้ซึ่งแคทได้พิสูจน์ให้อายเห็นมาแล้วกับตามันเป็นเรื่องที่อายต้องเดินทางไปกับอาเพื่อไปส่งของที่แถวอลัญญประเทศนะครับแคทเธอเตือนว่าอย่าให้ลุงของอายจอดรถในระหว่างทางตอนขากลับจะมีเคราะห์จากวิญญาณสัมภเวสีมาตามทวงกรรมของลุงน้องอายเธอฟังแล้วก็ตกใจนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะน้องยังไม่ค่อยเชื่อหรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือว่ากำลังวิตกกังวลอะไรก็ไม่รู้แหละจากนั้นก็ถึงวันที่อายจะต้องเดินทางไปกับลุงตอนขาไปอ่ะไม่มีอะไรทางโล่งโปร่งสะดวกแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยสิคือตอนนั้นน่ะก็ประมาณสักเกือบทุ่มแล้วล่ะอายบอกว่าอายอยากจะรีบกลับก่อนมืดแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเพราะอายเธอคิดหนักเรื่องนั้นมาตลอด2วันก่อนเดินทางเลยว่ามันจะเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงแล้วอ่ะเธอจะทำยังไงแล้วลุงเธอจะเป็นอะไรมากไหมจากนั้นมันก็ฟุ้งซ่านล้วนๆนะครับแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นตามคำทำนายของแคทจริงๆคือตอนนั้นอ่ะอายบอกว่าเธอหลับอยู่เธอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ที่มารู้ตัวอีกทีก็เพราะว่าลุงของเธอเรียกเธอเสียงลั่นรถเลยคือในตอนนั้นอ่ะอายบอกว่าเธอกลับจากอลันอ่ะก็ใช้เส้นทางเดิมๆซึ่งเธอก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเส้นทางไหนแต่ว่ามันเป็นถนน4เลนที่มืดมากๆมีแต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะวิ่งสวนไปสวนมาเป็นระยะไฟหน้าที่2ทางถึงแม้ว่ามันจะเปิดไฟสูงสว่างไปได้ไกลและเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแต่ลุงของเธอกลับมองเห็นอะไรบางอย่าง
ที่สุดปลายแสงไฟด้านหน้ารถที่มันตกลงบนพื้นถนนนะครับตอนแรกลุงคิดว่าเป็นคนอะแค่ไม่ได้ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงยีนส์เก่าๆไม่ใส่รองเท้าคือเดินโซซัดโซเซอยู่ริมขอบถนนตรงเส้นถนนพอดีเลยและเหมือนกับว่าเดินสวนทางมาคือรถลุงวิ่งไปแล้วเขาก็เดินสวนทางมาอย่างนั้นนะครับแล้วมันลุงได้เห็นความจริงลุงก็ตกใจเรียกน้องอายเสียงดังลั่นรถเลยจนอายจะตื่นขึ้นมายังไม่ทันที่อายจะได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้รับคำตอบจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงเบื้องหน้าอายบอกว่าที่เห็นน่ะเป็นชายไม่ใส่เสื้อสภาพเหมือนคนงานก่อสร้างเพราะเนื้อตัวดูมอมแมมใส่กางเกงยีนส์เก่าๆเลอะๆไม่ใส่รองเท้าสิ่งที่ทำให้เธอช็อกก็คือว่าชายคนนั้นน่ะหัวเขาหายไปไหนคือเป็นชายที่ไม่มันไม่มีหัวนะครับรอยแผลที่คอเป็นแผลตกสะเก็ดเห็นคราบเลือดแข็งๆกับน้ำหนองที่แห้งกังเป็นคราบอยู่รอบๆลำคอน้องอายได้แต่อ้าปากค้างคือเธอบอกว่าส่งเสียงไม่ออกแบบด้วยความตกใจหลังจากที่อายลืมตาขึ้นมาได้เห็นเพียงไม่กี่วิเท่านั้นเองชายไม่มีหัวคนนั้นก็วิ่งตรงเข้ามาพุ่งเข้ามาหาที่หน้ารถของลุงเลยซึ่งขณะรถกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วด้วยลุงของเธอตั้งสติแล้วก็เหยียบเบรกอย่างแรงซึ่งทำให้กระบะของลุงเริ่มเป๋คือมันปัดไปทางด้านซ้ายในวินาทีนั้นเลยและในวินาทีนั้นนั่นแหละครับที่อายเธอบอกว่าเธอเห็นจริงๆนะลุงเธอก็เห็นด้วยว่าในวินาทีนั้นมีเด็กที่เป็นกุมารทองคือเป็นกุมารทองจริงๆเพราะว่าผิวของเด็กคนนั้นเป็นสีทองเหลืองอร่ามสว่างขึ้นมาเลยตอนที่กุมารทองนั่งอยู่ที่ฝากระโปรงหน้าของรถในขณะที่รถกำลังพุ่งถลายเข้าไปหาชายที่ไร้หัวอายเห็นเลยว่ากุมารทองนั่งพนมมือไร้พระเวทอะไรบางอย่างจากนั้นก็ใช้นิ้วข้างขวาชี้ปลายนิ้วไปยังร่างของชายที่ไร้หัวและแล้วมันก็มีลำแสงสีขาวออกจากปลายนิ้วชี้ข้างขวาแสงนั้นมันสว่างจ้าและก็พุ่งตรงไปยังร่างของผีชายไร้หัวตนนั้นมันทำให้ผีตัวนั้นมันกระเด็นออกไปแล้วก็เกิดไฟลุกขึ้นที่ตัวของผีชายไร้หัวคนนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีผีชายไร้หัวก็กลายเป็นเท่าธุลีในพริบตาแล้วรถก็หยุดนิ่งทั้งลุงทั้งหลานเลยครับยังไม่หายจากการช็อกกับในวิธีที่เฉียดตายเมื่อกี้นี่เองพอวันจันทร์อายก็ได้บอกถึงเรื่องราวที่แคทเธอทำนายเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วพักก่อนนะครับแป๊บหนึ่งคือตอนนั้นตอนที่อายกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่ซึ่งผมได้บอกไว้ในตอนแรกนะครับว่าผมรู้สึกไม่ดีเลยมันรู้สึกอึดอัดกระวนกระวายไม่สบายใจแบบไม่สบายตัวยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยลุกขึ้นและบอกว่าให้น้องอายเล่าต่อไปนะคะผมจะไปปรับแอร์จากนั้นผมเดินตรงไปที่ชั้นเอกสารที่อยู่ใต้แอร์พอดีซึ่งมันเป็นชั้นที่มันมีตู้อยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วตู้นั้นที่ชั้นบนเป็นชั้นที่ผมเอาไว้เก็บกล่องคำยานกับน้ำมนต์ของอาจารย์เพียงเท่านั้นคือที่จริงแล้วผมแค่อยากจะเปิดกล่องคำยานเพื่อให้กลิ่นของคำยานนั้นทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นคือในทุกครั้งนะครับเวลาที่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกมีอาการแบบนี้ผมจะทำอย่างนั้นเสมอเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมได้กลิ่นคำยานแล้วผมจะรู้สึกดีขึ้นในทุกๆครั้งและในครั้งนี้ก็เช่นกันพอผมเปิดฝากล่องกำยานขึ้นมากลิ่นอ่อนๆของกำยานทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นจริงๆผมก็เลยเอากล่องกำยานที่เปิดฝาแล้วมาตั้งไว้ที่หลังตู้แต่พอผมหันกลับมาเท่านั้นนะครับผมกลับได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นสาบสางที่มันเหม็นจนแทบจะอ้วกให้ได้เลยครับมันเป็นกลิ่นของซากสัตว์ที่ตายจนแห้งแล้วนะแต่ว่ามันมีจำนวนมากมายเยอะแยะเหลือเกินผมถึงกับพังงะในตอนที่หันกลับมาแต่ว่ามันไม่ได้มาแต่กลิ่นนะครับมันมีภาพชุดเป็นภาพชุดใหญ่เข้ามาเลยพุ่งตรงเข้ามากระแทกหัวผมอย่างแรงจนผมต้องยืนนิ่งๆเลยก่อนที่น้องอายจะลุกขึ้นมาจับที่แขนของผมแล้วก็เรียกชื่อของผมมันทำให้ผมหลุดออกจากภวังค์การเห็นภาพซึ่งในภาพชุดนั้นมันเป็นภาพเรื่องราวของน้องอายที่เพิ่งจะเล่ามาเลยก็คือที่เล่ามาเมื่อกี้นี้นั่นแหละซึ่งผมจะสรุปให้ฟังกันเลยนะครับภาพแรกที่ผมเห็นผมเห็นวิญญาณของกุมารทองที่เกาะหลังแคทอยู่นั่นแหละครับยืนอยู่ริมถนนสภาพของกุมารทองที่เห็นคือว่าเป็นร่างเด็กที่มีผิวสีดำสนิทเลยเห็นแต่แค่ลูกตาสีขาวไม่มีตาดำพนมมือเหมือนกับว่ากำลังไล่พระเวทอะไรบางอย่างขณะนั้นก็มีชายที่ไม่ได้ใส่เสื้อสภาพสกปรกมอมแมมเลยค่อยๆ คลานขึ้นมาจากพงหญ้าข้างทางในสภาพที่ไม่มีหัวจากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นและยืนขึ้นมาตรงหน้าของกุมารทองเลยจากนั้นเหมือนกับว่ากุมารทองสั่งให้เขาเดินตรงไปซึ่งภาพที่ผมเห็นในภาพมันมีแสงไฟคู่หน้าของรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาจากนั้นก็เหมือนกับที่น้องอายเล่ามานะครับก็
็คือผีกุมารทองตนนั้นก็ไล่พระเวทกลายร่างเป็นสีทองแล้วก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ารถกระบะของลุงน้องอายนั่นแหละครับแล้วก็จัดการปราบผีชายไร้หัวตัวนั้นด้วยไฟนรกจนกลายเป็นจุนแบบผงธุลีกันเลยจากนั้นพอรถจุดนิ่งก็มายืนอยู่ที่ท้ายกระบะผีกุมารทองตนนั้นยืนมองรถกระบะของลูกน้องอายค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแบบใจเย็นๆด้วยใบหน้าที่ภาคภูมิใจกับความสำเร็จในแผนการแล้วภาพช่วงสุดท้ายมันเป็นภาพที่ผีกุมารทองตนนั้นที่กำลังเกาะหลังแคทน่ะแต่ร่างของกุมารทองในตอนนั้นมีผิวสีม่วงคล้ำทั้งตัวแบบว่าเป็นศพเน่าๆที่ขึ้นอืดแล้วเพราะทั้งตัวมีเมือกเหนียวๆใสๆเคลือบอยู่ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าหันมามองผมด้วยดวงตาขาวล้วนไม่มีตาดำแต่สื่อถึงความแค้นออกมาได้อย่างชัดเจนมันเป็นภาพแบบว่าช็อตต่อช็อตเลยนะครับคือเป็นภาพที่ผีกุมารทองตัวนั้นกระโจนพุ่งตรงเข้ามาหาผมที่กำลังยืนอยู่ด้านหลังของแคทที่ห่างออกไปแบบไม่ไกลสักเท่าไหร่ในจังหวะที่น้องอายค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่ตรงหน้าผมในตรงโต๊ะทำงานคือว่าภาพมันเป็นภาพแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับในตอนที่กุมารทองตัวนั้นกระโจนเข้ามาพร้อมกับน้องอายลุกขึ้นจากเก้าอี้แบบที่ละสเต็ปสเต็ปเลยผีกุมารทองตนนั้นก็ค่อยๆลอยเข้ามาหาผมใกล้เข้าใกล้เข้าทีละสเต็ปตามจังหวะการเคลื่อนไหวของน้องอายจนสุดท้ายตอนที่น้องอายเธอเดินมาจับที่แขนของผมนั่นแหละครับเป็นภาพสุดท้ายมันก็คือภาพใบหน้าของกุมารทองตนนั้นว่าน้องเขาเน่ากำลังได้ที่เลยมันเป็นอย่างไรผิวหนังที่บวมเล็กน้อยจนเป็นสีม่วงออกคล้ำๆโดยที่มีเมือกใสๆชโลมอยู่เต็มไปหมดดวงตาที่มีแต่ตาขาวล้วนผมเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเมือกที่หนาเป็นชั้นๆมันเป็นสีขาวขุ่นๆและมันก็พอกหนาอยู่เต็มลูกตาทั้งสองข้างกันเลยว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรน้องอายไม่เคยเห็นผมตกอยู่ในภวังค์การเห็นภาพน้องอายบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากเลยที่เห็นผมเป็นอย่างนั้นน้องบอกว่าเห็นเป็นแบบนั้นแล้วเธอกลัวจนใจสั่นเลยจากนั้นผมก็กลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานที่เดิมของผมนั่นแหละครับพร้อมกับบอกให้น้องอายเธอเล่าต่อเลยแล้วน้องอายก็เล่าต่อว่าพอเธอได้คุยกับแคทในเรื่องที่เกิดขึ้นแคทก็บอกว่าที่ไปช่วยเธอน่าจะเป็นน้องกุมารเป็นเทพที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องคนที่กำลังมีเคราะห์และคนดีที่มีวาสนาต่อกันถึงใครจะไม่รู้แต่ว่ากุมารเทพดวงตาที่สามรู้ทำไปเนี่ยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนถ้าอยากให้ก็ซื้อขนมซื้อนมซื้อของเล่นให้น้องกุมารทองได้แต่ห้ามนะห้ามเอาของเล่นของเด็กคนอื่นหรือของที่เหลือจากเด็กคนเอามาให้ต้องเป็นของที่ตั้งใจซื้อมาให้เป็นของใหม่ๆเลยอย่างเดียวเท่านั้นและในตอนที่น้องอายกำลังเล่าว่าไปซื้อของกับแคทให้น้องกุมารทองดวงตาที่3มันสนุกเพียงใดผมสังเกตเห็นชัดเลยว่าแคทเธอมีอาการเหงื่อออกกระวนกระวายหายใจสั้นๆถี่ๆจ้องมองผมด้วยสายตาที่แบบมันแข็งกระด้างจนผมต้องตัดบทว่าถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วอะเราไปหาอาจารย์กันที่บ้านไหมดีไหมน้องอายหยุดเล่าปุ๊บตาเป็นประกายแห่งความดีใจขึ้นมาเลยไปบ้านปู่กันคืออย่างนี้นะครับน้องอายจะเรียกอาจารย์ว่าปู่นะครับผมก็เลยบอกว่าดีเลยเราจะช่วยไปดูกันซิว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์นั่งดูมังกรหยกหรือเปาบุญจิ้นอยู่พอผมลุกขึ้นจากเก้าอี้แคทเธอก็พูดขึ้นมาเลยว่าวันนี้ติดธุระขอตัวนะคะแล้วเธอก็เดินออกไปเลยออกจากห้องผมไปเดินโดยแบบว่ารีบมากๆไปอย่างไวไม่สนใจคนที่อยู่ข้างหลังอย่างผมหรือว่าอายเลยผมก็เลยต้องพาน้องอายไปหาอาจารย์คนเดียวและพอเราไปถึงที่บ้านของอาจารย์จากแดดเปรี้ยงเปรี้ยงมันก็กลายเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนในทันทีเหมือนกับว่าฝนกำลังจะตกเลยพอเราเข้าไปในบ้านเห็นเลยครับแบบเห็นเลยจริงๆนะท่านเป่ากำลังนั่งบัลลังก์ว่าความอยู่เลยพออาจารย์เห็นหน้าผมก็กดรีโมทปิดทีวีแล้วก็ลุกออกมาแล้วกวักมือเรียกน้องอายให้เข้าไปหาในทันทีแล้วก็บอกว่าให้อายเอาขันใบเล็กๆตักน้ำมนต์ในโอ่งที่อยู่ตรงแท่นหน้าปู่นะครับผมไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนจากนั้นพออายกลับมาก็มานั่งตรงข้างๆอาจารย์และอาจารย์ก็ใช้มือข้างขวาวางลงบนหัวของน้องอายแล้วก็ไล่พระเวทเป่ากระหม่อมน้องอายบอกว่าในตอนนั้นเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยแล้วอายก็ยังรู้สึกโล่งใจปลอดโปร่งขึ้นมาทันทีเลยในวิธีที่อาจารย์เป่ากระหม่อมเสร็จซึ่งในตอนนั้นผมกำลังจะเล่าเรื่องราวให้ฟังอาจารย์ก็บอกว่ารู้แล้วไม่ต้องเล่าพลายกระซิบมาบอกตั้งแต่เช้าแล้วนึกว่าจะมากันให้ทันเที่ยงนะจะได้กินข้าวด้วยกันก็ไม่รู้ว่าจะมากันกี่โมงก็เลยดูเป่าวุ่นจิ้นรอไปก่อนพลางๆผมก็เลยถามว่างั้นวันนี้แม่ทำอะไรให้กินครับอาจารย์เหมือนจะงอนอะไรผม
ก็ไม่รู้นะแล้วก็ทำหน้านิ่งๆแบบใช้หางตามองผมอะแล้วก็พูดขึ้นว่าก็เป็นกับข้าวพื้นๆนั่นแหละต้มยำน้ำใสใส่พุงปลาช่อนวันนี้มีไข่ปลาช่อนด้วยนะแม่เขาทำของชอบของใครก็ไม่รู้ใส่ปลาช่อนซะเยอะเลยเออมีพะแนงเนื้อด้วยนะวันนี้แม่เขาทำเยอะฉันกินไม่หมดก็เลยไปเทให้พารวยกับหมาหน้าบ้านกินหมดแล้วล่ะโอ้แล้วจะพูดทำไมเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้กินกันเลยหิวข้าวอยู่แล้วมันยิ่งหิวเข้าไปอีกคืออาจารย์ครับนี่มันแค่จะบ่ายสองเองนะครับแล้วของว่านะครับวันนี้แม่เขาทำอะไรให้อาจารย์กินครับผมอาจารย์ก็ยังคงสภาพเดิมอ่ะคือยังคงงอนๆทำหน้าตึงๆแบบใช้หางตามองผมเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้สินะเห็นว่าเขาจะทำหมูสโลงชาววังเป็นของโบราณนะจะกินเป็นกันหรือเปล่าฉันเห็นว่ามันยุ่งยากก็เลยบอกแม่เขาว่าไม่ต้องทำแล้วมันไม่มีใครมากินหรอกน้องอายอ่ะเธอคงทนไม่ไหวอ่ะเธอก็เลยพูดกันไปว่าปู่คะที่หนูมาหาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเรื่องผีนะคะไม่ใช่มิชลินสตาร์พาชิมจะมาเพื่อกินกันอย่างเดียวเลยเหรอระหว่างที่น้องอายคุยกับอาจารย์นะผมก็เห็นภาพบางอย่างเข้ามาในหัวผมคราวนี้มันแรงมากเพราะว่ามันมาแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวกันเลยมันภาพที่ผมกำลังซดน้ำต้มยำพุงปลาช่อนที่มีไข่ปลาช่อนแบบเน้นๆเต็มชามรสชาติของมันเปรี้ยวเผ็ดคือมันกลมกล่อมและถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆที่ต้องคลุกกับแกงพะแนงเนื้อละมุนที่ใส่เนื้อตึกมันด้วยคำว่าฟินนะยังอธิบายความอร่อยไม่ได้เลยนี่ก็อีกคนหนึ่งอายมันหันมาดูผมเป็นลูกเลยมาถึงก็จ้องจะกินอย่างเดียวน้องเดือดร้อนอ่ะเคยสนใจไหมหนูอ่ะขอไปกินข้าวกับแม่ในครัวก่อนดีกว่างอนละถ้ากลับมาต้องได้ข้อสรุปนะแล้วอายก็ลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในครัวปล่อยให้ผมกับอาจารย์นั่งมองตากันปิดๆด้วยความคิดที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมกับอาจารย์ต้องรับผิดชอบกันเนี่ยแต่ที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าพออายเข้าไปในครัวสักแป๊บนึงผมได้ยินเสียงพี่นัทอ่ะอยู่ในครัวแล้วก็รู้เลยว่าพี่นัทต้องกำลังทะเลาะกับเจ้าอายเรื่องกินข้าวกันอยู่แน่ๆผมก็เลยได้โอกาสพูดขึ้นมาแล้วทำอะไรกันอ่ะเสียงดังคือผมอ่ะกำลังพูดแล้วก็ทำท่ากำลังจะลุกขึ้นอ่ะกะว่าจะไปร่วมทะเลาะกันในครัวสักหน่อยแต่ว่าอาจารย์สิครับอาจารย์ใช้มือขวาจับที่ข่าวผมแล้วก็ทำหน้านิ่งๆนะครับพร้อมกับออกเสียงเหมือนกับว่าจะห้ามผมไม่ให้ลุกไปอ่ะอีกไม่กี่วิอ่ะแม่ก็ออกมาคือแม่เดินออกมาจากครัวนะครับเห็นผมนั่งอยู่กับอาจารย์ก็เลยเดินเข้ามาเรียกผมไปกินข้าวอาจารย์ยังใช้มุกเดิมครับจับที่ข่าวผมแต่ว่าคราวนี้จับแน่นขึ้นเกินปุยมุยพร้อมกับคำรามเสียงออกมาเหมือนเดิมเลยอีกรอบจนแม่ต้องเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดกับอาจารย์ว่าโตแล้วนะเราอะทำเป็นเด็กๆไปได้ผมก็เลยได้จังหวะลุกขึ้นเลยแต่แล้วเสียงใสๆของเจ้าอายมันก็พุ่งออกมาก่อนตัวมาแล้วค่ะและที่เดินตามมาก็คือพี่นัทซึ่งมาพูดกับแม่ว่ากับข้าวอร่อยมากครับแม่ผมกินหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จัดการล้างพร้อมกับจัดเก็บในครัวให้แม่อย่างเรียบร้อยด้วยแต่แล้วอาจารย์ก็คำรามออกมาอีกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแกจะคำรามออกมาทำไมในเมื่อเขากินกันจนหมดเกลี้ยงและล้างจานล้างหม้อล้างกระทะเก็บเข้าที่เรียบร้อยกันไปแล้วผมก็เลยนั่งลงเลยแล้วก็พูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรามาว่าเรื่องของเราต่อให้มันจบๆกันไปเลยดีกว่าครับซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ไปมันเป็นเรื่องที่อาจารย์เป็นคนเล่าและอาจารย์ก็ได้ข้อมูลมาจากพลายตานีของอาจารย์ที่เลี้ยงเอาไว้นานแล้วและก็เหมือนอย่างเคยนะครับถ้าอาจารย์รู้สึกถึงลูกศิษย์หรือใครที่อาจารย์ห่วงใยก็จะใช้นางพลายตานีตนนี้นะครับผมไปดูซิว่ามีเรื่องอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วพลายตานีก็ได้เรื่องราวนี้มาบอกกับอาจารย์เรื่องมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปสมัยที่แคทตอนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในตอนนั้นเธอเรียนอยู่ปี3เธอได้แอบชอบรุ่นพี่ปี4คนหนึ่งตลอดเวลาที่เรียนเธอพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้พี่เขาอะชอบเธอให้ได้แต่ว่าพี่เขาอะไม่เคยสนใจเธอเลยคือตั้งแต่ตอนที่อยู่ปีหนึ่งกันแล้วครับจนป้าของเธอแนะนำให้เธอไปดูหมอที่สำนักทรงเป็นสำนักทรงที่ป้าของเธอไปขอหวยอยู่บ่อยๆซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ป้าเธอบอกว่าร่างทรงคนเนี้ยดูหมอแม่นมากเขามีของดีให้ลองไปให้ร่างทรงเขาดูหมอให้แต่ดูยังไงก็ไม่รู้ครับสุดท้ายร่างทรงคนนั้นก็ให้เธอบูชาน้ำมันพลายตายทั้งกลมกลับมาผมรีบขัดเลยว่าแมวนะแมวนะตอนดีดน้ำมันอ่ะพลาดไปโดนรถเมย์แล้วรถเมย์ตามไปชนถึงหน้าประตูบ้านอ่ะไม่เอานะเอาดีๆนะคือไม่หรอกครับที่ผมขัดไปเพราะว่าช่วงเนี้ยอาจารย์แกดูวิดีโอตลกเยอะด้วยอาจารย์หันมามองด้วยความเคืองนิดๆน่ะ
ขัดมุกทำไมกำลังปูมาดีๆส่วนเจ้าอายขำพุ่งลั่นบ้านเลยจากนั้นอาจารย์ก็ตั้งสมาธิใหม่แล้วก็เล่าต่อว่าน้ำมันพลายตายทั้งกลมมันได้ผลคือเธอใช้เพียงแค่นิดเดียวแอบเหมือนพัดพลาดอะไรประมาณนี้นะครับไปแตะที่หลังมือของพี่เขาไม่ทันข้ามวันเธอก็ได้พี่เขามาครอบครองสมใจแต่เวลาแห่งความสุขนั้นมันมีได้ไม่นานเพราะมันได้แค่เทอมเดียวพี่เขาก็ไปมีคนใหม่เป็นน้องปีหนึ่งซึ่งทำให้เธอเสียใจมากแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือว่าเธอท้องกับพี่เขาซึ่งแน่นอนครับพี่เขาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วก็ลาออกเลยไปเรียนที่ใหม่เลยที่เมืองนอกเธอทั้งทุกข์ทั้งกลุ้มใจหาทางออกไม่ได้แคทเธอก็เลยตัดสินใจจะไปทำแท้งเอาเด็กออกแต่ก่อนที่เธอจะไปทำเธอฉุกคิดขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเธอตัดสินใจกลับไปหาหมอดูหรือว่าร่างทรงคนนั้นอีกครั้งเพื่อที่ว่าเผื่อจะมีทางที่จะให้พี่เขากลับมาแต่สิ่งที่เธอได้คำตอบจากร่างทรงคนนั้นมันทำให้เธอถึงกับช็อกซ้อนช็อกแล้วก็อึ้งไปเลยคือร่างทรงนั้นบอกว่าอาจจะทำให้เขากลับมานะคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ำมันพายคายฤทธิ์ไปแล้วแต่มันก็ยังมีทางออกนะร่างทรงบอกให้เธอไปทำแท้งเอาเด็กออกแล้วเอาศพเด็กลูกของเธอนะมาทำกุมารทองแล้วค่อยใช้กุมารทองนะที่เป็นลูกของแคทกับพี่เขาอะไปนำพ่อของเขากลับมาอยู่กับแม่ของเขาอีกครั้งแล้วมาสร้างครอบครัวร่วมกันแคทน่ะพอเธอได้ยินน่ะเธอตัดสินใจทำโดยทันทีแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยซะด้วยซ้ำ2อาทิตย์ผ่านไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยตามที่แคทกับร่างทรงคนนั้นวางแผนกันคือเรื่องการทำกุมารทองนั่นนะครับเราได้เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วใน EP ที่15กุมารทองถ้าใครยังไม่ได้รับฟังนะครับผมก็เชิญได้เลยเรามาต่อกันดีกว่าและในคืนนั้นแคทเธอไปรับกุมารทองที่ทำจากศพของลูกของเธอเองมันสมใจอย่างที่เธอต้องการแต่แล้วในคืนนั้นร่างทรงก็ได้ทำพิธีเพื่อที่จะสั่งให้กุมารทองไปตามพ่อของเด็กกลับมาแต่มันกลับได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดไว้แล้วพายตาหนีก็รายงานต่อว่ากุมารทองได้ไปหาพ่อของเขาแล้วแต่ว่าทำอะไรพ่อของเขาไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อของเขามีของขลังของดีติดตัวอยู่สิ่งนั้นนั่นก็คือตะกรุดซึ่งเป็นของที่พ่อของพ่อเขาให้มาอีกทีหนึ่งและพ่อเขาก็พกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลามาเป็น10ปีแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าน้ำมันพลายตายทั้งกลมที่ให้แคทบูชามามันไม่ได้ผลแล้วตั้งแต่ต้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าความเจ้าชู้และความเห็นแก่ตัวของผู้ชายผมรู้เลยว่าอาจารย์ไม่อยากจะบอกว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะความเชื่อที่งมงายแบบไร้สติของแคทพอกุมารทองทำอะไรพ่อเขาไม่ได้และก็เห็นพ่อของเขามีเมียใหม่และกำลังจะมีลูกด้วยกันมันก็เลยทำให้กุมารทองตนนั้นเกิดโทสะความโกรธแค้นความอาฆาตและก็คอยจ้องหาจังหวะเหมาะๆที่จะเล่นงานหรือว่าทำงานให้สำเร็จนั่นเองและแล้ววันนั้นก็มาถึงคือพ่อของเขาจะชอบไปเตะบอลกับเพื่อนๆที่สนามหญ้าเทียมซึ่งเมื่อหลังจากที่เตะบอลกันเสร็จพ่อของเขาก็ไปอาบน้ำและก็ได้ถอดตะกรุดใส่ไว้ในล็อกเกอร์แต่ว่าตอนกลับออกมาพ่อเขาดันลืมใส่ตะกรุดกลับมาผมว่ามันคงเป็นคราวเคราะห์ถึงคาดของพ่อกุมารทองตนนั้นแน่ๆเพราะว่าเขาลืมใส่ตะกรุดและก็ทิ้งตะกรุดอันนั้นเอาไว้ในล็อกเกอร์ที่สนามนั้นนั่นเองการเตะบอลนะครับส่วนมากจะไปเตะกันช่วงเย็นๆค่ำๆคือเตะบอลเสร็จแล้วก็จะนัดกันไปเฮฮาตามภาษาผู้ชายกันนะครับพอขากลับพ่อเขาก็ขับรถกลับบ้านแบบตามปกติเลยและสิ่งที่แม่คาคิดมันก็เกิดขึ้นคือวิทยุที่ฟังอยู่ในตอนนั้นนะครับผมอยู่ๆมันก็มีเสียงเด็กทารกร้องไห้ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นพอเขาตกใจรีบเอื้อมมือไปปิดวิทยุเลยแต่ว่ามันเงียบไปได้นิดเดียวเพราะว่าวิทยุมันเปิดเองได้และก็มีเสียงเด็กทารกหัวเราะดังลั่นขึ้นมาเลยมันทำให้เขาตกใจสะดุ้งสุดตัวหน้าซีตัวสั่นแบบเหงื่อแตกขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามที่เอื้อมมือข้างซ้ายนะครับที่มันสั่นด้วยความกลัวไปปิดวิทยุอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั้นมันทำให้เขาเห็นว่าที่ด้านล่างตรงพื้นของคนนั่งด้านซ้ายตอนนั้นมันไม่มีใครนั่งอยู่แล้วแต่มันมีเด็กผมจุกในชุดกุมารทองนั่งขดตัวอยู่ใต้ล่างตรงนั้นเป็นกุมารทองที่ผิวตัวสีดำสนิทเลยดวงตาสีขาวไม่มีตาดำแล้วกุมารทองตนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเรียกเขาว่าพ่อ
พอเขาได้ยินเท่านั้นแหละครับเขาก็ผวาร้องเสียงดังลั่นรถเลยคือเผลอมือปล่อยจากพวงมาลัยแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวมันก็เลยทำให้รถเสียหลักล้อหน้าข้างขวาขึ้นไปปีนเกาะกลางลอยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนไปชนกับรถหกล้ออย่างแรงจนรถของเขาอะหมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางร่างของพ่อเขาอะเข้าไปอัดกับเสาไฟอย่างแรงกระดูกอะหักทั้งล่างใบหน้าฟาดเท่ากับเสาไฟฟ้าคือมันฟาดตรงมุมเสาพอดีเลยกระโหลกด้านหน้าด้านขวานะยุบเข้าไปเลยลูกตาทั้งสองข้างแตกจากแรงกระแทกกระโหลกด้านหลังมันเปิดออกสมองทะลักออกมากระจายไปทั่วทั้งบริเวณจากนั้นเมื่อกุมารทองได้เสพเลือดไปแล้วทีนี้มันก็ควบคุมไม่ได้จากศพแรกสู่ศพที่2ภายในคืนเดียวกุมารทองตนนั้นก่อนที่ไปจัดการกับศพที่2ได้กลับไปหาแม่ของเขาแคทฝันว่ากุมารทองมาบอกว่าพ่อน่ะใจร้ายไม่รักหนูกับแม่แล้วหนูต้องทำและหนูจะไปจัดการกับคนที่ทำให้หนูต้องเป็นอย่างนี้แคทเธอสะดุ้งตื่นมาทั้งน้ำตาและพร้อมตะโกนเสียงลั่นออกมาว่าอย่านะลูกแต่ว่ามันก็สายไปแล้วเพราะกุมารทองตัวนั้นบุกไปที่สำนักล่างทรงนางพลายตานีบอกว่าตอนที่เธอตามไปถึงมันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้กุมารตนเนี่ยมีฤทธิ์เยอะมากเพราะมันมาจากด้วยพลังโทสะพลังแห่งความโกรธแค้นเป็นกำลังสิ่งที่นางตานีเห็นก็คือว่าร่างทรงคนนั้นนอนราบอยู่กับพื้นกุมารทองตนนั้นก็ยืนอยู่ตรงด้านขวาของร่างทรงที่นอนอยู่จากนั้นก็ใช้เท้าข้างขวากระทืบลงที่กลางหน้าอกของร่างทรงคนนั้นอย่างแรงแล้วก็กระทืบซ้ำอีกครั้งด้วยเท้าข้างขวาเช่นเดิมแล้วก็อีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งร่างทรงคนนั้นทั้งจุกแล้วก็เจ็บไปแต่ก็ไม่มีทีท่าเลยว่าจะสามารถต่อสู้หรือว่าช่วยเหลือตนเองอะไรได้เลยแล้วกุมารทองก็ยังคงกระทืบไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ซ้ำอีกจนกระทั่งร่างทรงคนนั้นกระอักเลือดออกมาแต่กุมารทองก็ยังไม่หยุดกระทืบจนร่างทรงคนนั้นกระอักเลือดออกมาไหลนองเต็มพื้นหน้าโต๊ะหมู่บูชาที่อยู่ตรงด้านหลังจากนั้นก็ขาดใจตายคาที่อยู่ตรงนั้นเรื่องที่ตกใจยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดในตอนนั้นนะครับผมเธอตกงานก็เพราะว่ามาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้นั่นแหละครับเธอไม่มีเงินเลยเธอก็เลยมาปรับทุกข์คุยกับน้องกุมารทองว่าขอให้แม่ได้โชคได้ลาบมีเงินร่ำรวยนะลูกในคืนนั้นกุมารทองก็เลยมาเข้าฝันและบอกให้แคทน่ะไปซื้อหวยรัฐบาลกับป้าคนหนึ่งในตลาดเอาเลขอะไรก็ได้นะแล้วจะถูกรางวัลแล้วแคทก็ทำตามที่กุมารบอกทุกอย่างแล้วเธอก็ถูกรางวัลที่2ใบหนึ่งและนั่นทำให้ผู้คนแถวนั้นน่ะเริ่มโจทย์จันหรือว่าพูดถึงเธอแล้วก็ได้รู้จักกับเธอจากนั้นก็มีคนแวะเวียนมาหาถามถึงเลขเด็ดอย่างนั้นน่ะกันอย่างต่อเนื่องเลยคือทุกงวดเลยก็ว่าได้แล้วก็มีใครบางคนที่ตกเป็นเหยื่อคือมีหญิงวัยกลางคนนะครับที่มีฐานะดีคนหนึ่งเธอชอบที่จะแวะมาหาแคทอยู่บ่อยๆแล้วกุมารทองก็กระซิบบอกกับเธอว่าให้แคทน่ะเธอบอกกับหญิงวัยกลางคนคนนั้นไปว่าเธอน่ะจะมีเคราะห์จากเจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าด้วยบุญบารมีของเธอน่ะเจ้ากรรมนายเวรน่ะเขาไม่สามารถทำอะไรเธอได้กรรมก็เลยไปตกอยู่กับลูกของเธอเมื่อหญิงวัยกลางคนคนนั้นได้ยินก็ไม่ได้ตกใจอะไรคือไม่เชื่อนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วอะเวลาที่เราไปดูดวงไปดูหมอถ้าเขาทักขึ้นมาว่าเป็นคำทำนายที่ดีคนคนนั้นจะเชื่ออย่างสนิทใจแต่ถ้าได้คำทำนายที่ไม่ดีก็จะไม่เชื่อบอกให้ไปแก้ไขปรับปรุงอะไรก็จะไม่ใส่ใจไม่ทำตามแล้วก็มักจะพูดกับหมอดูคนนั้นว่าไม่เห็นแม่เลยมันไม่จริงแต่แล้วในคืนนั้นมันก็เกิดเรื่องที่บ้านของหญิงวัยกลางคนคนนั้นคือตอนนั้นนะครับมันยังหัวค่ำอยู่ประมาณสักเกือบจะ2ทุ่มแล้วเธอได้ยินเสียงของคนซึ่งหญิงวัยกลางคนคนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหญิงแล้วก็น่าจะเป็นวัยเดียวกับลูกสาวของเธอก็คือประมาณสัก 12-13 เห็นจะได้นะครับในห้องลูกสาวอ่ะมันเหมือนกับว่ามีคนนั่งคุยกับลูกสาวของเธอในขณะนั้นและในช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นเวลาที่เด็กควรจะนอนได้แล้วหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็เลยเดินออกไปดูคือไปดูที่ห้องนะครับผมว่าลูกสาวเธอตอนนั้นกำลังคุยกับใครอยู่แล้วเมื่อเธอเปิดประตูพรวดเข้าไปภาพที่เห็นก็คือลูกสาวของเธอนั่งอยู่บนที่นอนแต่ว่าหันหลังให้เธอนะครับและกำลังคุยอยู่กับเด็กหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้จักสภาพที่เห็นในตอนนั้นคือลูกสาวของหญิงวัยกลางคนคนนั้นนะครับผมนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงโดยที่เด็กหญิงคนที่เธอไม่รู้จักยืนอยู่ข้างๆเตียงใกล้ๆกับหน้าต่าง
และเด็กหญิงคนที่เธอไม่รู้จักอ่ะเธอมองไม่เห็นใบหน้าก็เพราะว่าผมของเด็กหญิงคนนั้นน่ะมันยาวมากคือยาวไปจนถึงพื้นห้องเลยแล้วก็ไอ้เส้นผมที่ยาวน่ะมันก็ลงมาปลกหน้าปลกตาของเด็กคนนั้นจนมิดเลยและเด็กหญิงคนที่เธอไม่รู้จักคนนั้นน่ะเธอมาด้วยชุดมันเป็นชุดนอนที่เหมือนกระโปรงยาวชิ้นเดียวแต่ว่าสีมันดำสนิทเลยและหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วภาพที่เห็นมันก็ทำให้เธอช็อกจนแบบเกรงไปทั้งตัวอ้าปากแต่เปล่งเสียงออกมาไม่ได้เพราะว่าเด็กหญิงคนที่เธอไม่รู้จักนั้นได้เผยหน้าออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยการยืดคอเข้าไปหาลูกสาวของเธอซึ่งมันทำให้ผมที่มันปลกหน้าอยู่เปิดออกเด็กหญิงคนนั้นมีใบหน้าสีขาวซีดผิวเรียบไปทั้งหน้าไม่มีดวงตาเพราะว่ามันเรียบไปกับผิวหน้าเลยแล้วเธอก็ค่อยๆอ้าปากออกมาทำให้เห็นเขี้ยวอันแหลมคมคู่นั้นได้อย่างชัดๆเลยซึ่งมันก็แปลกเพราะว่าลูกสาวของเธอไม่ได้แสดงอาการความกลัวอะไรออกมาเลยแม้แต่น้อยได้แต่นั่งนิ่งๆเฉยๆมันเหมือนกับว่าโดนสะกดเอาไว้ขนาดที่ว่าหัวของเด็กหญิงคนนั้นคนที่เธอไม่รู้จักมาจ่ออยู่ตรงหน้าแบบหมูกชนหมูกห่างกันไม่ถึงเซนเลยมั้งลูกสาวของเธอก็ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยและก็ไม่มีทีท่าว่าจะขยับเลยแม้แต่น้อยและกุมารทองตนนั้นก็ลอยเข้ามาทางหน้าต่างในร่างสีทองเหลืองอลามไปทั้งตัวแล้วก็จัดการกับผีเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยการยืนพนมมือร่ายพระเวทแล้วก็ปล่อยลำแสงสีขาวออกจากปลายนิ้วเหมือนเดิมเลยแล้วร่างผีเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นไฟมอดไหม้ไปทางล่างในพริบตาหญิงวัยกลางคนวิ่งโผเข้าหาลูกของเธอในวินาทีนั้นเลยและลูกสาวของเธอก็ได้สติขึ้นมาแต่เมื่อหญิงวัยกลางคนนั้นหันกลับไปมองหากุมารทองตนนั้นกุมารทองตนนั้นก็หายไปแล้วพอตอนเช้าเธอก็เลยไปหาแคทแต่เช้าเลยแล้วก็ขอโทษแคทเรื่องที่ว่าไม่เชื่อในสิ่งที่กุมารทองของดวงตาที่3ได้บอกผ่านแคทมาให้มาเตือนเธอในตอนแรกแล้วก็ยังถวายเงินทำบุญผ่านแคทเป็นจำนวนที่เยอะอยู่เหมือนกันจากเหตุการณ์นั้นก็ยิ่งทำให้มีผู้คนมากมายที่โดนแบบนี้กันทั่วหน้าเช่นเดิมถามว่าเธอเอาเงินไปทำอะไรเอาไปทำบุญจริงๆเหรอเปล่าเลยแค่เธอแสดงฉากหน้าว่าอยู่บ้านเช่าเก่าๆใช้เงินแบบพอเพียงแต่ความจริงแล้วเงินที่ได้มาทั้งหมดน่ะเธอเอาไปซื้อบ้านหลังใหญ่เธอซื้อรถหรูๆและเธอก็ซ่อนความรวยด้วยการไปใช้เงินที่ต่างประเทศทั้งไปกินไปเที่ยวไปเล่นอย่างฟุ่มเฟือยคือการที่เธอมาทำงานเนี่ยก็เพื่อออกมาหาผู้โชคร้ายรายใหม่ๆนั่นเองน้องอายพอเธอได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเธอถึงกับน้ำตาร่วงแล้วก็ก้มลงกราบอาจารย์พร้อมกับพูดว่าปู่คะหนูขอโทษนะครับปู่และพี่นัทก็พูดแทรกขึ้นในจังหวะนั้นว่าอายให้เงินเข้าไปเท่าไหร่ล่ะลูกน้องอายเธอเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาแล้วเสียงสะอึกสะอื้นและก็บอกว่า 5,000 ครับปู่แล้วก็ร้องไห้โฮออกมาเหมือนเด็กๆเลยด้วยความเมตตาของอาจารย์นะครับอาจารย์เอามือขวาลูบที่หัวของน้องอายเบาๆพร้อมๆกับถอนหายใจเล็กน้อยก่อนที่จะพูดขึ้นมาและก็พร้อมกับหันหน้ามามองที่ผมจากนั้นไม่เป็นอันตรายอะไรก็ดีแล้วเงินที่เสียไปไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวเอาที่พี่เขาได้เลย 5,000 ใช่ไหมน้องอายครับน้องอายปรับโหมดได้เร็วมากเปลี่ยนเป็นโหมดล่าเริงยิ้มหัวเราะได้ในพริบตาทั้งที่น้ำตายังไม่แห้งเลยจากนั้นฝนก็ตกลงมาแบบฟ้ารั่วเลยครับคือตกหนักทั้งฝนลมก็แรงคือฟ้าก็แรงด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเสียงฟ้าร้องกับเสียงฟ้าผ่าแบบมันดังเป็นระยะอย่างต่อเนื่องแล้วน้องอายก็ดูเหมือนกับว่าเธอจะนึกอะไรออกบางอย่างซึ่งเธอกำลังจะพูดมันออกมาแล้วมันก็พอดีกับที่ว่าพี่นัทเห็นอะไรอยู่ที่ตรงนอกประตูบ้านพอเห็นปุ๊บก็ร้องออกมาเสียงดังเลยทำให้ทุกคนหันไปดูที่ประตูหน้าบ้านและสิ่งที่ผมกับทุกคนได้เห็นก็คือกุมารทองตนนั้นนั่นเองมาในสภาพเครื่องทรงกุมารทองแบบเต็มยศกันเลยคือตอนที่ผมเห็นผมเห็นกุมารทองค่อยๆก้าวเข้ามาแล้วแต่เมื่อทุกคนได้เห็นกุมารทองแล้วกุมารทองนั้นก็วิ่งพรวดเข้ามาอย่างเร็วเลยทำให้ผมเห็นสภาพของกุมารทองได้อย่างชัดเจนเพราะร่างกายกุมารทองที่เป็นผิวสีดำสนิทนั้นตอนนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงกลางวันแล้วก็มีฝนตกแบบว่าฟ้าจะมืดแต่มันก็มีแสงสว่างเพียงพอซึ่งทำให้ผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากุมารทองตนนั้นผิวสีดำสนิทมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าโดนไฟคลอกก็แน่นอนเพราะว่าการเอาศพเด็กไปเผาไฟก็คือหนึ่งในขั้นตอนการสร้างกุมารทองนั่นเองแล้วตอนที่กุมารทองนั้นวิ่งเข้ามาผมก็ยังเห็นอีกว่ากุมารทองตนนั้นที่ปากมันเคี้ยวที่ยื่นออกมาคู่หนึ่งท
ั้งล่างทั้งบนกันเลยดวงตาสีขาวคุณที่เห็นแต่ตาขาวไม่มีตาดำนั้นมันถลนออกมาแบบว่าเกือบจะออกมานอกเบ้าตาอยู่แล้วซึ่งในวิธีนั้นผมกำเหรียญปู่ที่ห้อยอยู่กลางอกผมและตอนที่ผมกำไปนั้นเหรียญปู่ก็ร้อนจี๋ขึ้นมาเลยคือผมกะนะครับกะว่าจะปาเหรียญใส่กุมารทองตัวนั้นเลยถ้ายังฝืนวิ่งฝ่าประตูหน้าบ้านเข้ามาซึ่งในวินาทีที่ผมกำลังท่องพระเวทเพื่อเตรียมตัวปาสร้อยออกไปนั้นผมก็ไม่ได้หันไปมองใครเลยนะครับและในวินาทีนั้นที่ผมกำลังท่องพระเวทอยู่อาจารย์ก็สาดน้ำมนต์จากด้านหลังของผมแล้วน้ำมนต์นั้นก็ผ่านหลังผมไปแล้วก็เลยออกไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้สาดไปตรงๆอาจารย์สาดเหมือนกับว่าจะตั้งใจให้น้ำมนต์มันสูงขึ้นไปเหมือนจะสาดน้ำมนต์ขึ้นฟ้าอย่างนั้นเลยครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแทบจะวินาทีเดียวกันเลยเพราะว่าน้ำมนต์ที่ถูกสาดออกไปจากประตูหน้าบ้านแล้วเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นแบบมาพร้อมๆกับแสงสว่างวูบหนึ่งก่อนที่กุมารทองตนนั้นจะร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าหยดน้ำฝนที่ร่วงหล่นลงมาเมื่อมันมาสัมผัสที่ตัวกุมารทองมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นน้ำกรดเพราะว่าเมื่อน้ำฝนมันหยดลงมาโดนที่ร่างกุมารทองน้ำฝนนั้นมันก็ทำให้ผิวของกุมารทองตนนั้นเกิดการไหม้ขึ้นมาเหมือนน้ำกรดที่หยดลงบนผิวของคนอย่างนั้นเลยครับคือมันจะค่อยๆกัดก่อนผิวหนังให้ลึกลงไปและเกิดเป็นควันลอยขึ้นมายิ่งกุมารทองตนนั้นโดนน้ำฝนมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าโดนน้ำกรดกัดก่อนผิวล่างของกุมารทองตนนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่มันก็ยังและมันยิ่งทวีความเจ็บปวดสุดบรรยายจนกุมารทองตนนั้นล้มลงกับพื้นในสภาพผิวหนังและกล้ามเนื้อที่หลุดออกเป็นชิ้นชิ้นด้วยฤทธิ์ของพระเวทจากน้ำมนต์แต่ว่าสีหน้ากับสายตาที่จ้องเข้ามามันเต็มไปด้วยโทสะความแค้นที่เราทั้งหมดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็เพราะว่ากุมารทองตนนั้นยังคงพยายามกัดฟันและก็ลุกขึ้นมาจนได้ก่อนที่จะตะโกนด้วยเสียงแหบกร้านว่ากูไม่ยอมแพ้ก่อนที่จะสลายร่างหายไปซึ่งในภาพสุดท้ายที่ผมได้เห็นกุมารทองตนนั้นคือมันเป็นสภาพที่มีแผลเวอะหวะไปทั้งล่างโดยเฉพาะแผลที่หัวไหล่ไหล่ทั้งสองข้างเลยที่โดนน้ำฝนกัดก่อนเข้าไปจนเป็นแผลวงกว้างจนเห็นกระดูกแผลตรงที่หน้าอกที่มันโดนฝนน้ำกรดมันกัดก่อนเข้าไปจนเห็นกระดูกซี่โครงซี่ขวาเกือบทั้งซี่เลยแล้วอยู่ๆน้องอายเธอก็เหมือนกับว่านึกอะไรออกคือเธอนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้บอกเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องที่แคทได้บอกเอาไว้ในวันนั้นคือว่าแคทไม่ได้บอกน้องอายแค่เรื่องจะมีเคราะห์เพียงคนเดียวเธอบอกกับพิมพ์ด้วยเหมือนกันเพราะตอนที่แคทคุยอยู่กับอายพิมพ์เธอเดินมาพอดีเห็นสองคนนั่งคุยกันแล้วสีหน้าอายไม่ค่อยจะดีพิมพ์ก็เลยแวะเข้ามาทักโดยที่แคทได้บอกความลับกับพิมพ์อย่างหนึ่งว่าพิมมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงกรรมเหมือนกันเพราะว่าพิมพ์กับอายเกิดในช่วงราศีเดียวกันแต่ว่าพิมพ์ก็คืออย่างที่รู้ๆนะครับผมไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งวันนี้แหละเป็นวันที่แคทได้บอกกับพิมพ์ไว้ว่ามันจะเกิดอะไรกับเธอคือวันนี้งานเข้าผมเลยและเข้าอย่างต่อเนื่องซะด้วยโดยเฉพาะงานเนี้ยมันหนักซะด้วยสิผมรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาพิมพ์เลยในทันทีแต่ว่าพิมพ์ไม่รับสายผมหันหน้าไปมองอาจารย์ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์นั่งลงในท่าขัดสมาธิทำสมาธิอยู่แล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าถ้าเราจะจัดการเนี่ยเราต้องจัดการที่ต้นต่อพี่นัทก็พรวดเข้ามาอีกแล้วครับอาจารย์ครับเราต้องไปตามหาเด็กผีกุมารทองตัวนั้นอีกแล้วครับถ้าอาจารย์พร้อมผมก็พร้อมลุยนะครับอาจารย์เขาไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็ลุกขึ้นมาจากหน้าแท่นปู่มานั่งที่เก้าอี้รับแขกจากนั้นก็พูดอีกว่าไม่ใช่เราต้องตามหาร่างของกุมารทองให้เจอน้องอายก็เลยบอกว่างั้นเราต้องไปหาพี่แคทที่บ้านหนูรู้จักแต่แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีผู้สื่อข่าวมารายงานอีกแล้วว่าร่างของกุมารทองนั้นอยู่กับแคทซึ่งเธอนั้นได้เก็บติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาและในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแคทเธออยู่ไหนเพราะน้องอายบอกว่าเมื่อตอนก่อนออกมาไม่ได้ถามพี่แคทว่าจะไปรับงานที่ไหนต่อและอาจารย์ก็พูดขึ้นมาอีกว่าไม่ต้องไปตามหาที่ไหนหรอกอีกเดียวเขาก็มาอยู่หน้าปากซอยเรานี่แหละแล้วเราก็เลยกลับมานั่งรอแคทกันตามที่อาจารย์บอกเพียงแค่3 หรือ 5 นาทีนะครับเพียงเท่านั้นจริงๆเราก็ได้เห็น
ร่างของหญิงท้วมๆมายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านพี่นัทก็ไปเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็พาแคทเธอเข้ามาเธอมาในสภาพที่เปียกโชกไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเครื่องสำอางที่แต่งหน้ามามันเลอะแล้วก็ไหลเยิ้มและก็เย็นกว่าที่ใครจะรับได้นะผมก็จะคิดในใจนะว่าน้องกุมารทองอ่ะดูไม่น่ากลัวเลยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับแม่ของเขาในตอนนี้พอเธอเข้ามาแล้วก็นั่งลงแคทเธอร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดว่าทำลูกฉันทำไมแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นตะคอกใส่หน้าอาจารย์เลยว่าแกทำลูกฉันทำไมซึ่งอาจารย์ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธหรือว่าโมโหอะไรตอนที่แคททำอย่างนั้นอาจารย์ทำหน้านิ่งๆแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่อ่อนโยนกลับไปว่าผิดอะไรที่ไม่ให้เขาเกิดการเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการกำเนิดเป็นคนนั้นยากแสนเข็ญบางดวงจิตวิญญาณรอการเกิดเป็นคนนานนับชั่วกับชั่วกันแต่เธอไปทำลายโอกาสและความหวังหนึ่งเดียวที่เขารอมานานแสนนานทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของทารกที่อยู่ในท้องของเธอแม้แต่นิดเดียวหากเขาได้เกิดขึ้นมาลืมตามองดูโลกเขาอาจจะเป็นบุคคลที่สำคัญมีคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองหรือโลกนี้ก็ได้เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้สูงสุดในโลกเลยก็ว่าได้ดังนั้นความเป็นคนหรือมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะไม่ใช่จะเกิดกันง่ายๆแต่เมื่อคลอดแล้วรอดเป็นทารกจนเติบใหญ่ขึ้นมาไปศึกษาหาความรู้ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในระดับต่างๆเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของแต่ละคนสภาวะของวิญญาณในระดับต่างๆนั้นจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลให้อยู่ในระดับสูงสุดคงจะทำไม่ได้เพราะว่าขาดสังขารที่จะต้องมาเผชิญวิบากกรรมอันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวรหากมันเพียรปฏิบัติจนเกิดปัญญาฌานจากการเจริญวิปัสสนาถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์มารองรับก็จะบรรลุได้ในระดับหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ถึงขั้นสูงสุดแต่แล้วจู่ๆก็ถูกพวกคุณมาตัดอนาคตการเกิดด้วยการฆ่าทำให้เขาหมดโอกาสเกิดมาสร้างบุญสร้างกุศลตัดโอกาสการใช้หนี้เวรหนี้กรรมยิ่งถ้าเกิดเป็นชายก็จะมีโอกาสได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาบางคนอาจจะคิดเลยไปเลยว่าตายซะก็ดีเกิดมาอาจพิกลพิการปัญญาอ่อนหรือทำตัวเป็นคนชั่วช้าสามานก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องที่คุณหรือใครๆจะเที่ยวไปพิพากษาโทษของเขาอยู่ที่เราอบรมเลี้ยงดูเขาให้ดีแค่ไหนแต่นี่เธอทั้งฆ่าเขากักขังเขาและใช้เขาให้ไปทำบาปทำกรรมอีกมันยังไม่พอเธอยังร่วมมือกับเขาหลอกลวงคนอื่นเพื่อหวังต่อทรัพย์สินอีกในตอนนั้นแคทไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยเธอได้แต่โซตัวลงไปกองกับพื้นห้องอยู่ตรงหน้าแท่นบูชาปู่แล้วก็ร้องไห้อย่างผมสัมผัสได้เลยว่าน้ำตาที่หล่นลงมาเป็นน้ำตาของความสำนึกผิดซึ่งมันมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆอาจารย์คงได้มอบดวงตาที่3ที่ทำให้แคทเห็นพระธรรมและอาจารย์ก็ย่อตัวลงไปพูดกับแคทว่าอาจารย์ขอซากกุมารทองได้ไหมจะได้ช่วยให้เขาทุเลาเบาบางเรื่องกรรมได้ปิตุฆาตคือการฆ่าบิดานับว่าเป็นบาปที่หนักที่สุดหนึ่งอย่างในอนันตริยกรรม5แล้วอยู่ๆกุมารทองลูกของเธอก็มายืนอยู่ตรงหน้าบ้านในสภาพแบบว่าที่มีแผลเวอะหวะไปทั้งล่างแผลที่หัวไหล่ทั้งสองข้างที่โดนน้ำฝนกัดก่อนเข้าไปมันเป็นแผลกว้างจนเห็นกระดูกแผลตรงหน้าอกที่โดนน้ำฝนกรดกัดกร่อนเข้าไปจนเห็นกระดูกซี่โครงซี่ขวาเกือบทั้งซี่กันเลยคือภาพในตอนที่หายไปกับตอนที่กลับมาไม่ต่างกันเลยแล้วกุมารทองนั้นก็พูดออกมาว่าไอ้แกมึงทำอะไรแม่กูพอสิ้นเสียงกุมารทองเท่านั้นแหละลมพายุก็พัดเข้ามาอย่างแรงมากเข้ามาในห้องรับแขกที่มีแท่นบูชาปู่แล้วก็พวกเราอยู่กันทั้งหมดมันแรงถึงขนาดที่ว่าโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระแล้วก็เสียปู่ตั้งอยู่กันเป็นลำดับเลยสั่นสะเทือนกันไปหมดเลยท้องฟ้าด้านนอกมืดสนิท
เสียงฟ้าผ่าดังลั่นเหมือนกับว่าผ่าอยู่ใกล้ๆอ่ะสะดุ้งตามๆกันไปเลยอาจารย์หยิบมีดหมอที่วางอยู่บนปากขันน้ำมนต์ที่วางอยู่ตรงหน้าแท่นบูชาปู่แล้วมันก็อยู่ข้างๆอาจารย์นั่นแหละครับขึ้นมาถือไว้ก่อนที่จะลุกขึ้นแต่ว่าในวิธีนั้นผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างมันวูบผ่านเข้ามามันเป็นพลังงานสีเขียวอ่อนๆมันลอยเข้ามาอย่างเร็วแล้วก็ปรากฏร่างเป็นนางพลายตนีก่อนที่จะเดินเข้าไปตบหน้ากุมารทองตนนั้นอย่างแรงทำให้กุมารทองตนนั้นกระเด็นออกไปตามแรงตบคือปลิวอะครับปลิวไปตามแรงตบจนกระเด็นไปกองอยู่เกือบถึงหน้าประตูรั้วบ้านอาจารย์เลยและในวิธีนั้นที่นางพลายตนีจะเดินไปติดตามผลงานของเธอต่อนั้นอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าหลักยิ้มพอแล้วนางพลายตนีก็มีชื่อด้วยผมหันหน้ากลับไปมองหน้าอาจารย์และอาจารย์ก็มองมาที่ผมพร้อมกับพูดว่าเขาชื่อหลักยิ้มผมได้แต่คิดในใจว่านางตนีก็มีชื่อด้วยชื่อน่ารักเชียวหลักยิ้มแต่ผมได้แต่คิดในใจนะครับไม่กล้าพูดออกมาแต่แคทเธอค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เปิดกระเป๋าถือของเธอออกมาจากนั้นเธอก็หยิบขวดแก้วใสๆที่มีขนาดเท่ากับพวกเครื่องดื่มชูกำลังโดยที่มีล่างเล็กๆที่หุ้มไว้ด้วยทองคำเปลวและก็มัดด้วยสายสินติดกับผ้ายันที่พับไว้อันเล็กๆอยู่ในขวดแล้วก็ค่อยๆยื่นให้กับอาจารย์พออาจารย์รับเสร็จปุ๊บก็นั่งลงกับพื้นหน้าแท่นบูชาปู่อีกครั้งแล้วก็เอาขวดกุมารทองวางไว้ตรงหน้าแท่นเลยจากนั้นก็พนมมือท่องพระเวทเรื่องที่อาจารย์ท่องพระเวทผมไม่ติดจะท่องนานแค่ไหนก็ได้ผมไม่ว่าแต่ที่ผมติดก็คือพลายตนีที่ชื่อหลักยิ้มนะสิคือตามจุดการนั่งผมอยู่หลังสุดคืออาจารย์นั่งอยู่ติดแท่นถัดลงมาก็จะเป็นอายกับแคทแล้วก็เป็นพี่นัทส่วนผมนั่งอยู่หลังสุดเลยคืออีกไม่กี่ก้าวผมก็อยู่หน้าประตูบ้านแล้วและหลักยิ้มก็ยืนอยู่ตรงประตูหน้าบ้านพอดีคือผมกับเธอห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันเหมือนกับว่าอยู่ใกล้กันมากและสภาพของนางตนีหลักยิ้มร่างของเธอเป็นร่างเรืองแสงสีเขียวอ่อนๆเธอมาด้วยการนุ่งโจงสีเขียวสบายเขียวและผิวกายก็เป็นสีเขียวเข้มผมดำสนิทและก็ยาวมากๆคือกลัวเลยไงไม่รู้ว่าเป็นนางตนีถึงได้มาเขียวซะขนาดนั้นเหมือนเดิมผมก็ไม่กล้าพูดนะครับได้แต่คิดในใจแล้วอยู่ๆเธอก็หันมาจ้องที่ผมสภาพหน้าของหลักยิ้มดวงตาที่แสนเยือกเย็นกับผิวหน้าที่เป็นสีเขียวเข้มทำให้ผมไม่กล้าเลยที่จะขยับตัวและเมื่ออาจารย์ท่องพระเวทจบแม้อาจารย์จะท่องพระเวทเพียงแค่นาทีเดียวสำหรับผมมันยาวนานเหมือนเป็นชั่วกับชั่วกันกันเลยเมื่อตกอยู่ในสภาพแบบนั้นซึ่งพี่นัทน้องอายแคทก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่าเธอหันหลังคือหันหลังแล้วก็มองไปทางอาจารย์กันหมดเลยแล้วเมื่ออาจารย์ท่องพระเวทเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ใช้ขันใบเล็กๆตักน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเทน้ำมนต์ลงไปในขวดใสๆใบเล็กที่มีร่างของกุมารทองตนนั้นอยู่ข้างในพอเทน้ำมนต์ลงไปจนเต็มขวดและอาจารย์ก็ปิดฝาพร้อมกับล่ายพระเวทกำกับอีกครั้งแต่พอเมื่ออาจารย์วางขวดลงเท่านั้นแหละน้ำมนต์ที่อยู่ในขวดมันก็กลายเป็นสีเลือดสดๆเลยผมว่ามันกลายเป็นเลือดจริงๆเลยนะและอาจารย์ก็หยิบขวดใบนั้นเดินออกไปหน้าบ้านแล้วลักยิ้มเธอก็ลอยตามอาจารย์ไปโดยที่มีผมติดตามไปแต่ตามไปห่างๆนะและทุกคนก็ออกมากันจนครบจากนั้นสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือร่างของเด็กผู้ชายที่มีสภาพปกติมันไม่มีเขาโครงของกุมารทองที่ชั่วร้ายเลยเขาคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายที่นอนหลับตาแบบพริ้มเลยด้วยความไร้เดียงสาน่ารักเธอร้องไห้โหเมื่อได้เห็นภาพตรงนั้นน้ำตาที่มันพลั่งพลูออกมามันแสดงถึงคำว่าขอโทษในสิ่งที่เธอได้ทำลงไปกับลูกของเธอมันพลั่งพลูออกมาให้แสดงว่าถ้าเธอย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเลยถ้าแคทเธอสามารถย้อนเวลากลับไปได้จริงๆและอาจารย์ก็ค่อยๆ ย่อตัวนั่งลงหย่องๆก่อนที่จะใช้มือขวาลูบที่หัวของเด็กคนนั้นเบาๆด้วยความเมตตาเหมือนกับว่าอาจารย์ได้อโหสิกรรมให้ในสิ่งที่เด็กคนนั้นได้ทำลงไปแล้วและก็พูดกับเด็กคนนั้นว่ากรรมที่หนูได้ทำไว้มันหนักมากนะลูกไปอยู่กับปู่นะและเมื่อถึงเวลาปู่จะให้หนูไปอยู่ภพภูมิของหนูคืออาจารย์จะเอาเด็กคนนี้ไปฝากไว้กับปู่เพื่อให้บำเพ็ญเพียรบารมีสร้างกรรมดีจนกว่าบาปกรรมที่ทำเอาไว้ของเด็กคนนั้นจะเบาบางลงซึ่งผมก็คิดว่า
มันน่าจะนานหลายกับหลายกันแน่ๆจากนั้นอาจารย์ก็ใช้นิ้วชี้ข้างขวาเขียนยันที่หน้าผากของเด็กคนนั้นซึ่งในตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วว่าเด็กคนนั้นมีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาน้อยๆทั้งสองข้างร่วงหล่นลงมาเป็นทางอย่างต่อเนื่องก่อนที่ร่างนั้นจะเลืองเป็นแสงสีทองและก็กลายเป็นผงธุลีภายในพริบตาหลังจากนั้นอาจารย์ก็ลุกขึ้นและบอกให้พี่นัทพาไปวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็สั่งให้ผมเตรียมของไปด้วยซึ่งผมกับน้องอายจัดเตรียมของทุกอย่างอย่างเรียบร้อยมีดอกไม้โปรยกับน้ำอบแล้วก็ธูปเทียนพอคณะของเราไปถึงวัดอาจารย์ก็บอกให้ผมกับพี่นัทไปขุดหลุมที่ใต้ต้นโพใกล้ๆกับโบสถ์ให้เป็นหลุมที่เล็กนะแต่ลึกสักฟุตหนึ่งจากนั้นก็ให้น้องอายเอาดอกไม้โปรยที่เตรียมมาโรยปูรองไว้ที่ก้นหลุมซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็ยืนพนมมือแล้วก็ท่องพระเวทอยู่ใกล้ๆพออาจารย์ท่องพระเวทจบก็ค่อยๆนั่งยองๆอีกครั้งหนึ่งที่ข้างๆหลุมนั่นแหละครับแล้วก็เอาขวดที่ใส่ร่างของกุมารทองตนนั้นซึ่งในขณะนั้นมันกลายเป็นเลือดไปหมดแล้วอาจารย์เปิดฝาขวดพร้อมกับไล่พระเวทกำกับจากนั้นก็เทสิ่งที่อยู่ในขวดนั้นลงไปซึ่งในตอนแรกผมคิดว่าร่างของกุมารทองตนนั้นมันกลายเป็นเลือดไปหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันร่วงลงมามันกลายเป็นก้อนเลือดที่มีลักษณะเหนียวแล้วก็ข้นเป็นมูกเลือดเลยหล่นลงไปกองอยู่ที่ก้นหลุมและอาจารย์ก็ให้แคปเป็นคนที่ลดน้ำอบลงไปที่ก้อนเลือดเหล่านั้นและเมื่อน้ำอบหยดลงไปที่ก้อนเลือดเหล่านั้นมันก็มีควันสีขาวอ่อนๆค่อยๆลอยขึ้นมาซึ่งมันมีกลิ่นหอมของกำยานลอยตามขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าน้องเขาไปอยู่กับปู่เพื่อประเป็นเพียรเรียบร้อยแล้ว EP ที่76ดวงตาที่3อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่าหลับฟังคนเดียวในขณะที่เรากำลังขึ้นรถกลับกันนะครับผมเห็นถุงกับข้าว2ถุงที่วางอยู่ตรงที่นั่งคืออันเนี้ยแม่เขาเตรียมเอามาให้ผมผมก็นึกยิ้มในใจคือผมคิดได้ครับว่าตอนที่ผมจะออกมาเนี่ยแม่เขาบอกว่าเอากับข้าวไปกินนะลูกแล้วก็อย่าโกรธอาจารย์เขานะเขาอะงอนเรื่องที่ว่าเวลาแม่ทำกับข้าวหรือว่าไปซื้อกับข้าวอะไรเนี่ยก็จะพูดถึงแต่ผมอาจารย์เขางอนเดี๋ยวเขาก็หายลูกตอนที่ผมกำลังคิดอยู่จู่ดีๆโทรศัพท์ก็เข้ามาผมเห็นหน้าจอปุ๊บอ่ะเป็นเบอร์ของพิมพ์ผมกดรับเสียงของพิมพ์ดังลั่นออกมาจากลำโพงเลยว่ามีอะไรหรือเปล่าใครจะเป็นใครจะตายหรือเปล่าผมว่าไม่มีครับแล้วบ้าเลยไงโทรมาตั้ง135ครั้งเนี่ยถ้าไม่มีใครเป็นใครตายอ่ะผมก็มันไม่มีอะไรครับมันไม่เป็นไรครับและจากนั้นพิมพ์เคนายก็ใส่ผมมาเป็นชุดอย่างต่อเนื่องเลยผมได้แต่คิดในใจอีกแล้วนะว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรกันเนี่ยออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ